อยู่นี่มา4ปีเรารู้สึกว่าเราอ่ะฟังคำเหนือแล้วเข้าใจได้มากขึ้นเยอะมากทั้งที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าแปลภาษากลางออกมาจะพูดว่าอะไรแต่เวลาแบบครูพูดเพื่อนพูดอะไรเงี้ยเราเข้าใจแบบเราชอบการแบบเอาคำภาษากลางมาแทนความหมายเราก็ติดคำนี้จากซีชิมทุกคนใช้คำว่ายุ่มเปิงล่ะเก็ตไหมเปิงก็คือเลิศคือแบบมันไม่เปิงอ่ะมันไม่เลิศอ่ะอะไรเงี้ยแบบยูใส่อันนี้แล้วไม่เปิงก็แบบเออใส่แล้วไม่เหมาะอะไรเงี้ยไซคณิงไซแปลว่าอะไรอ่ะไซไหนไซเหนือไซภาษาเหนือหาหาแบบรู้จักไซผักปะเฮ้อหาผักเหรอไม่ใช่มันแบบเลือกอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าประกาศมาใช่ไหมแล้วก็ไซส์ผักแบบเลือกแบรนด์มันดีๆอ่ะคัดสรรประมาณนั้นมั้งไซส์อ่ะโอเคประมาณนั้นเนี่ยถ้าแบบว่าบอกสถานการณ์เนี่ยเราก็เข้าใจได้แต่ว่ามันคิดคำกลางไม่ออกใช่ไหมเป็นการไซส์อ่ะแต่ว่าคัดเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งขออู้กำเมือง10นาทีอู้บ่ได้ค่ะมันปันแรกค่ะไซผักนี่ XML ป่ะหึไม่ใช่ไซผักคือแบบนี้อะไรอ่ะพี่เหนียวเป็นคนเมืองเหรอวันนี้ไม่ได้เป็นคนเมืองแต่ว่าฟังรู้เรื่องแต่เมื่อก่อนอ่ะเวลาครูอู้อ่ะแบบแปลว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วครูอ่ะครูคนนี้เขาจะชอบแบบเหมือนดูดุเด็กใช่ไหมแล้วเวลาเขาโกรธอ่ะเขาจะอู้เมืองค่ะแล้วเราแบบฟังไม่รู้เลยอ่ะแหมเราก็คือถ้าอยู่เหนือแซนแหมตอนแรกอ่ะคำมันมีคำว่าแหมในเพลง CGM48ใช่ปะแล้วแบบแหมอะไร